สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับวันนี้มีคนมาให้ผมแกงเต็มไปหมดในรายการครับปรบมือกับทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับน้องมาคริสครับน้องพีวัสุนะครับน้องแปมจะเรียกพี่แปมก็กระไรอยู่น้องแปมละกันพี่พลพลพี่พันธ์แล้วก็คุณลุงนุ้ยนะครับทำไมเป็นลุงอ่ะคุณให้เกียรติให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนคุณมาเรียกลุงนุ้ยอ่ะพี่นุ้ยวันนี้เป็นผู้ช่วยอยู่แล้วมีประโยชน์สำหรับทุกเทปอยู่แล้ววันนี้มีใครมีความกังวลอันใดบ้างครับตื่นเต้นมากครับเก่งมากครับตอนนี้เก่งอะไรอ่ะเก่งยังไงเก่งยังไงอาการเก่งเป็นลองทำให้ดูนิดนึงเก่งตัวมากครับรุ่นนี้ไม่เล่นครับถ้ารุ่นใหญ่พออ่ะเก่งเป็นยังไงเขาเล่นแล้วเก่งเป็นยังไงฮะเก่งยังไงโอ้ยจะส่งมาแปมวันนี้แปมรู้สึกยังไงบ้างเขามากันเป็นคู่แปมมาคนเดียวเลยเนี่ยใช่แปมรู้สึกว่าแปมโดดเดี่ยวมากแต่ยังดีที่มีพี่หนุ่ยค่ะนี่อ๋อเหรอนี่คือที่พึ่งของเราเขาต้องไม่โกหกเราแน่นอนไม่เคยดูรายการนี้หรอคู่นี้บ้างคลาสสิกเลยวันนี้ร้องเพลงด้วยกันอีกหนึ่งครั้งทำกันบ้านมาแล้วแน่นอนทั้งสองคนไม่น่าทำอะไรมาเลยกะว่ามาเดาเอาเลยค่ะมาเดาเอาเดาคู่แรกตื่นเต้นสุดเลยอ่ะเป็นห่วงมากเลยอ่ะกลัวโดนพี่ๆหรอกไม่ต้องกลัวโดนอยู่แล้วจะได้สบายใจจะได้โอเคไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินแต่ถ้าเกรงเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เขาผ่อนคลายขึ้นพวกนี้เขาต้องเต้นพูดเป็นเล่นอ่ะเขาต้องเต้นเอาเพลงเต้นให้เขาเลยฮะไปไอ้นี่เอาแล้วนี่โอเคหายเกรงแล้วมานี่เลยคู่แรกเชิญครับมาทุกคนในที่นี้เชื่อได้หรือไม่ได้แล้วแต่วิจารณญาณของคุณแต่คำใบ้จากรายการของผมเชื่อได้อยู่ที่การวิเคราะห์ของพวกคุณเองว่าวิเคราะห์ไปถูกทางหรือเปล่าแต่หน้าพี่ๆเขาดูเชื่อได้คำใบ้ของคนแรกแรกเลยครับรูปร่างดีหน้าตาดีมีเสน่ห์ที่ดวงตาครับมีเสน่ห์ที่ดวงตาครับผมก็มีผมก็มูซาทำไม่ต่อมาครับจังหวัดบ้านเกิดครับใช้เวลาในการเดินทางเข้ากรุงเทพ2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงชลบุรีหัวหินกาญจนบุรีเขาอาจจะเกิดนนทบุรีก็ได้แต่ช่วงเข้ากรุงเทพรถติดใช่ใช่ยังอีกผลงานทำมาแล้วทุกอย่างครับไม่ว่าจะละครภาพยนตร์ซีรีส์ร้องเพลงพิธีกรตลอดจนเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการอุ๊ยเป็นไปได้มั้ยว่าพี่ยงจะมาร้องกับน้องตอนนี้ผมไม่เคยได้ยินยงร้องเพลงอุ๊ยเป็นไปได้นี่ตอนนี้ไม่อยู่ไทยชัวร์ป่ะชัวร์ชัวร์ครับไปญี่ปุ่นมาริโอมาเรอร์ไมดาวิกามั้ยคะไมดาวิกาอันนี้ตาสวยนะตาสวยมากี้มากี้พี่เบลสุพลเบลสุพลถูกต้องพี่เบลสุพลกันเดอะสตาร์กันเดอะสตาร์ครับโอเคมีชื่อใครบ้างมั้ยนะตอนนี้พี่มาร์คกระซิบมาว่าพี่ต่อเสร็จรายการนี้ไม่เป็นคนหลอกลวงเขาไม่น่าจะเอามาง่ายที่น้องพูดก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันโอเคคำใบ้ต่อมาครับการศึกษาไม่ธรรมดาครับจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเจเจต้าเหนิงเป็นทูเป็นซีอีโอด้วยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแฟนคลับแน่นครับมีทั่วทุกมุมของประเทศตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่คุณวินได้ไหมวินเมทวินใหญ่ใหญ่ถูกไหมโอเคบี้สุกิจค่ะพี่บี้สุกิจแล้ววันนี้นักร้องหลังกำแพงบอกว่าดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับน้องๆรุ่นใหม่มีชื่อสักชื่อ2ชื่อให้พี่มั้ยตอนนี้น้องต่อพี่เบลสุพลครับเหมือนพ่อน้องเค้ายังมาอยู่นี่เค้ายังตื่นเต้นอยู่เลยพยายามดูแลน้องเค้าอยู่ตื่นเต้นอีกแล้วเหรอเอาดนตรีมาสิฮะถ้าพร้อมแล้วครับมาร์คพิมพ์กับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1ครับเชิญอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นหายใจลึกผ่อนคลายไว้ร้องพอมากยังแต่ปลอมมากตะเกียบดีๆเขายังไม่ร้องสะแอะหนึ่งพอมากให้กำลังใจมันไม่ใช่อ่ะโอเค5 4 3 2เราไปกำลังใจให้เราจะแกงให้น้อยแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องมาร์คและน้องพิมIf I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. Would
เสียงที่ได้ยินนักร้องไหมครับเป็นได้นะครับผมว่าแสดงว่าจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นนักร้องหรือว่าเป็นดาราที่ร้องเพลงเพราะคิดว่าเรนจ์ของอายุน่าจะอายุเท่าไหร่24เป๊ะเลยอ่ะเซนมันบอกครับหรอแม่อยู่ดีก็เก่งขึ้นมานะเก่งแล้วผมเริ่มไม่ตื่นเต้นละนักร้องอายุ24บวกลบนิดหน่อยประมาณนี้22 23 24ประมาณนี้สรุปเอาเท่าไหร่3ตัวเองแค่3ตัวเองเอา22 24เสียงแบบนี้นึกถึงใครทรินิตี้ครับพี่แจ็คกี้ทรินิตี้แจ็คกี้ทรินิตี้โอเคมีอีกไหมพี่ต่อธนภพเมื่อกี้ยังบอกไม่เอาต่ออยู่เลยเอาใจพวกไม่ถูกแล้วเนี่ยใครพี่ไอซ์ไอครับไอไหนครับไอพาริสไอพาริสครับโอเคอ๋อเจนใหม่หมดเลยก็20กว่าๆประมาณนี้แหละอ่ะนึกมาอีกพี่มีใครอีกเป็น CEO ด้วยเป็น CEO ด้วยพี่แจ็คกี้เป็นใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยลืมไปแล้ว ใจเย็นไอ้น้องใจเย็นประมาณนี้เดี๋ยวผมมั่วไปกว่านี้ตอนนี้จะเริ่มบอกใบแล้วนะครับเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงครับมาจากสายประกวดแต่ไม่บอกว่าประกวดประกวดอะไรจากอะไรมาคนนี้เป็นตำนานเขามีซิกแพคเดี๋ยวขอดู2 4 6 8 8 8 8มี8แพ็คอันนี้คือเขาถอดเสื้อมาเหรอครับผมเขายาวมากแล้วก็มีซิกแพ็คกันนะครับเราจะไปกันลำบากนะน้องมันฉีกหน้าเออฉีกหน้าพี่ปะเนี่ย8แพ็คคนโกหกแน่ๆแล้วคนมันคอนทราสต์กันมากหมายถึงว่ามันไปคนละทิศคนละทางตรงข้ามกันมากนั่นแปลว่าโกหกครับเราบอกใบกันคร่าวๆแค่นี้ครับใจความหลักอยู่ที่ว่าเรา2คนต้องพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองเชิญครับสวัสดีครับพี่เดือดโอ้เสียงเข้มเชียวมาห้วนๆมาห้วนๆพี่เคยเจอพวกผมไหมครับผ่านๆครับผ่านยังไงฮะขับรถผ่านครับขับรถคุณขับรถผ่านปุ๊บหันไปปุ๊บอุ๊ยมาร์คพีนใช่ครับว้าวชอบอะไรรู้ป่ะชอบที่ว้าวซะด้วยว้าวมหัศจรรย์มากพี่ไว้ผมมานานยังครับ18ปีแล้วครับแปลว่า18ปีมานี้คุณไม่ได้ตัดผมเลยขอโทษนะครับคุณเป็นลาพันเซลหรอ เขาไม่ออกจากบ้านด้วยการเปิดประตูนะฮะ เขาปีนผมตัวเองลงมาผมบ้าอะไรปีนผมตัวเองพี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับเท่าแฟนน้องครับอุ๊ยไม่เคยเห็นใครเล่นลับขนาดนี้เลยอะ อะไรวะมาบ่อยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นเล่นลับขนาดนี้เลยอะถูกใจอะไรฮะเนี่ยพี่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ป่ะครับร้องเพลงไม่เป็นครับอ่ะแป๊บนึงเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะที่ตอนออกมาฮะสวดมนต์ครับสวดพร้อมกันนะโถตอนนี้เนี่ยที่พี่บอกว่าผมยาวคือเมื่อกี้เขาใส่วิกออกมาโชว์แต่ตอนเนี้ยเขาถอดวิกออกไปแล้วว้าวว้าวทำไมบรรยายการแต่งตัวของเขาในวันนี้ดีกว่าครับแบงค์ครับรองเท้าของเขาเป็นรองเท้าบูทเสื้อตัวนี้เขาใส่เป็นแบบเสื้อรัดรูปใช่ดูเห็นได้เหมือนเดิมเหมือนที่พี่นุ้ยบอกเลยเสื้อทำไมเราฟังเหมือนแบบตั้งใจฟังทุกคนดูตั้งใจฟังเรามากเลยอันนี้พี่ไม่ได้โกหกแล้วผมเป็นยังไงผมเขาสั้นอย่างสั้นดีอย่างสั้นผมเขาสั้นเมื่อก
ถอดไปแล้วไม่รู้ว่าเขาใส่วิกตอนนี้คือผมสั้นแล้วสมัยก่อนนักร้องก็จะต้องแบบว่ามีดูโอทีโอเขาฉายาดูโอหน้าเด็กเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจความงามส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าธุรกิจที่ชัดเจนมากก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเขาทำอาหารประเภทไหนครับที่เราทานกันทุกวันนี้มันถ้าบอกรู้เลยถ้าบอกได้แค่นี้รู้เลยรู้เลยว่าโกหกไม่ไว้ใจกันหักหน้าหักหน้าเราซะแล้วหักหน้าพี่ซะแล้วนะร้องเพลงมานานไหมครับตั้งแต่10ขวบครับเมื่อกี้บอกร้องไม่เป็นทุกอย่างมันย้อนแย้งไปหมดทำอาหารชอบทำเมนูไหนที่สุดครับสเต็กปลาแซลมอนครับอ่ะแซลมอนมาจากไหนครับเป็นคำถามที่ดีนะอันเนี้ยผมว่าจับพอจับจุดไรได้แล้วถ้าเขาตอบดีอันเนี้ยคือตลาดครับจับไม่ได้ครับผมก็พูดไปงั้นแหละตอนนี้มีช้อยส์ตัวละครเพิ่มไหมมีพี่มาร์กบอกว่าพี่เจมมี่เจมพี่เจมมี่เจมเพราะเหตุใดทำอาหารครับคือคุณเชื่อพี่ๆทั้ง4ท่านเพิ่มมาเป็นช้อยส์ไงเป็นช้อยส์เอาเป็นช้อยส์เอาไว้ก่อนทำอะไรถึงเสียงใสนะครับชอบกินน้ำแร่ครับอุ้ยน่ากลัวนะน้ำแร่อุ้ยคิดได้ไงอ่ะเขาเพิ่งจะหอบเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายค่าของอะไรสักอย่างหนึ่งเงินสดเลยโซเชียลเขาเป็นนักร้องรุ่นใหญ่คนนี้เขาเรียนขับเสภามาด้วยนะครับว้ายพี่พูดแล้วขนลุกอยากฟังเป็นคนชอบฟังอะไรไทยๆเสภาคืออะไรครับเขาอาจจะอําหลอกน้องไปเฮ้ยถ้าร้องเสร็จปุ๊บรู้เลยสุดยอดตัวละครไหนเพิ่มเติมหรือตัดตัวละครไหนออกไปครับมาร์คและพิมเท่าเดิมเลยครับเพราะว่าคิดว่าผมไม่รู้แล้วน่าจะไม่รู้แล้วจริงๆมีใครบ้างนะตอนนี้พี่ต่อธนภพพี่ไอซ์แพริสพี่พีด้วยครับพี่พีครับคนที่ผมสงสัยที่สุดเลยพวกเราบอกชื่อกันเลยแล้วกันนะครับแล้วคุณเลือกชื่อเอาพี่ก๊อฟพิชยะค่ะก๊อฟพิชยะครับแดนวรเวทแดนวรเวทครับพี่พันธ์ครับพี่มอสค่ะพี่มอสปฏิภาณครับทำทุกอย่างในวงการมาอยู่วงการมาอย่างยาวนานแล้วก็มีธุรกิจอาร์ตสุดฮะอาร์ตสุดครับขายดีขายดีซิกมีซิกแพคเอแพคเลยเอแพคขายเรือนร่างตอนนี้กลับไปที่คุณ2คนจะต้องฟันธงแล้วครับว่านักร้องหลังกำแพงคือใครปรึกษากันให้ดีตั้งแต่ใบมารู้อย่างเดียวว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ครับแต่ว่าที่ไปคุยกันเมื่อกี้สรุปว่าพี่พีพีครับฟันธงว่าหลังกำแพงคือพีพีฟันธงครับมาจากไหนวะตัวเลือกของเราอ่ะไปมายังไงครับเป็นชื่อแรกที่ผมพูดเลยเชื่อเซนตัวเองเอาไว้ก่อนเลยเชื่อเซนตัวเองก่อนเลยโอเคจากการฟังเสียงใช่แน่นอนเป็นการฟันธงเลยนะว่าหลังกำแพงคือพีพีห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือแฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเอาจริงๆผมฟังครั้งแรกผมก็รู้แล้วแต่ว่าพยายามถามให้มันแบบเก่งเนาะเก่งเขาก็พยายามดัดเสียงอยู่หน่อยนึงแล้วนะนิดนึงครับรู้จักกันมานานหรือยังครับทั้ง3คนเคยเจอกันไงเจอน้องๆแบบในรายการอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บางครั้งที่พี่เข้าไปแบบที่บริษัทอะไรเงี้ยบางทีเราไปเจอพี่ยงอะไรเงี้ยครับผมก็เจอน้องๆตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันจริงจังหรอแบบร้องเพลงด้วยกันนี้เคยมั้ยยังไม่เคยครับยังไม่เคยแต่ว่าวันที่พี่ปล่อยงาน
เส้นเรื่องเดิมพวกผมกับพี่ม้าก็ไปแบบไปร่วมงานใช่เป็นแสดงความยินดีนี่เขามาเพื่อเซอร์ไพรส์คุณ2คนแน่เลยเพราะรายการบอกว่าหน้ากำแพงเป็นมาร์คและพีมคือตัดสินใจรับเลยป่ะพี่องค์ขอให้มาครับชอบชอบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่แต่ว่าอยากเจอน้องๆด้วยไงเขาบอกว่าถ้ามากับมาร์คพี่ก็รู้สึกว่าแบบอยากมาเจออยู่แล้วแล้วน้องน้องเขาตื่นเต้นมากรู้ป่ะเปิดรายการมานี่น่าจะเป็นคู่ที่ตื่นเต้นที่สุดในรายการในรอบปีนี้เลยที่แบบว่าดูกระอักกระอ่วนดูไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงอ่ะดูเกรงดีใจนะครับสงสัยไม่เคยมีใครมาตื่นเต้นขนาดนี้พวกผมเป็น2คนแรกภูมิใจซะด้วยภูมิใจด้วยครับภูมิใจซะด้วยแต่น้อยครั้งที่จะมาครั้งแรกแล้วตอบถูกเลยใช่ไหมให้พูดถึงพี่พีพีเขาหน่อยวันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์เราอยู่หลังกำแพงครับผมก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับพี่พีพีแล้วก็พี่หลังบ้านของเราบอกเรากับพี่มาร์คว่าแบบพี่อาจจะรู้จักแต่พี่มาร์คไม่น่าจะรู้จักในรายการก็โดนหลอกชีวิตจริงก็โดนหลอกอ้าวดึงดราม่าทำไมวะอาจารย์พูดถึงพี่พีหน่อยครับเหมือนพี่พีพีเคยแกล้งแบบทำเสียงแบบนี้ใส่แล้วอ๋อแกล้งแบบว่าแบบต่อคนเคยพูดคุยกันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ก็เลยจำได้เพราะนี่คือวิธีการเล่นของเขาแต่ว่าเนี่ยแล้วพี่เจมี่เจมี่ต่ออะไรพี่มาร์กับซิพีหมดเลยนะก็เพื่อคอนเทนต์ใช่อ๋อรู้เยอะเขารู้อยู่แล้วซึ่งคนที่หลอกอ่ะไม่ใช่เราหลอกนะเขาหลอกเรานะไม่ใช่เราหลอกไม่รู้เราโดนหลอกโอ้ตายละพี่พีพูดถึงน้องทั้งสองคนบ้างครับดีใจครับดีใจที่ได้เห็นได้มาร่วมรายการนี้กับน้องๆด้วยแล้วก็ดีใจที่คือเห็นน้องๆตั้งแต่แบบว่าแข่งเข้าประกวดอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็แบบได้เดบิวต์อะไรเงี้ยดีใจครับผมก็น้องสองคนเก่งมากๆครับเฮ้ยเก่งแต่ชื่นชมจริงๆเก่งทั้งคู่เลยให้ทั้งสามคนได้ฝากผลงานนะครับเริ่มจากเราก่อนเลยครับมาทีละคนฝากติดตามช่องทางอะไรเงี้ยมองกล้องนี้ใช่ไหมข้างบนฮะกล้องอยู่ข้างบนฝากติดตามมองครับฝากติดตามช่องทางวงของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พี่กับพี่มาร์กก็มีชื่อวงแล้วก็มีแอคเคาท์หมดทุกช่องทางแล้วครับก็ฝากทุกช่องทางใช่ทุกแพลตฟอร์มใช่ครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง2คนด้วยโอเคมาร์กครับเหมือนของพี่นะครับก๊อฟอุตส่าห์คิดพูดก็ตะกุกตะกักทั้งมาทั้งพิมพ์เลยก็ติดตามผลงานต่อๆไปได้ใช่ครับโอเคพี่ๆครับเชิญครับครับก็เหมือนกันครับผมก็สามารถติดตามตารางงานของพี่นะครับแล้วก็งานทั้งหมดนะครับผมอัปเดตได้ที่โซเชียลมีเดียของทาง PP Kit Entertainment ครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ด้วยวันนี้ขอฟังสดๆได้ไหมได้ครับเส้นเรื่องเดิมได้ไหมฮะได้สิครับโอเคปรบมือกับน้องพี่ๆครับฉันก็ยังมันไม่จบเหมือนเดิมให้ครั้งนี้มันไม่จบเหมือนเคยให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่มีน้ำตาจากนี้ฉันก็ยังมันไม่จบเหมือนเดิมให้รักนี้มันไม่เป็นเหมือนเคยให้ฉันไม่ต้องพูดคำเวลามันทีแล้วมันยิ่งนี้ให้เธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมเยี่ยมยอดก็ติดตามผลงานของพีพีได้อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วและติดตามผลงานของทั้ง3ท่านนั้นนะครับคุณแรกครับทายถูกครับวินเย้พี่ชายของพีทประเดิมคู่แรกน้องใหม่อย่างมาร์คคริสและพีมวสุก็ทายถูกวินคิงรุ่นพี่ซะก่อนแล้วคิวต่อไปอย่างคุณแปมจะทายถูกวินตามไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับ